ยังครับสวัสดีครับกระต่ายตอนที่แล้วครับซ่อมโปรแกรมแอร์บ้านนะครับอิเล็กโทรลักนะครับตอนนี้ช่างในการเขาก็ส่งมาให้แล้วนะครับหม้อแปลง power transformer นะครับบอกอะไรไม่เนี่ยท่านไม่บอกเลยเลยมาดูกันแล้วก็เทอร์โมเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับกับเทอร์โมเทอร์มิเตอร์โอเคเดี๋ยวมาวัดดูกันค่าเท่าไหร่นะครับของตัวนี้นี่ตั้ง 20k อันนี้ตอนวัดแล้วกันดูเทอร์โมก่อนนะครับที่เป็นหางหนูนะครับเซ็นเท่าไหร่ขีดนิดหนึ่งอยู่ที่ 7K นะครับ 7K ตัวนี้จัดน้ำแข็งนะครับมันเย็นน้ำแข็งเออ 7.26 นะครับก็ใกล้เคียงกันนะสองค่านี้เคียงกันโอเคกินนะฮะกินปักเดี๋ยวเดี๋ยวมีปังจงเนี่ยมันเออฟิวพาวเวอร์ละลายไปเปิดตาไงครับก็เสียบเข้านี่นะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่ง T2 นะครับ T2 T2 นี่เป็นเซ็นเซอร์น้ำแข็งเนาะโอเคแล้วก็ T1 รูมเป็นหางหนูครับเทอร์มิเตอร์โอเคต่อไปก็เดี๋ยวมาเช็คดูใช่ไหมอยากรู้ว่าตัวนี้ไพรมารีแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอวัดดูโอห์มนิดนึงนะครับตั้ง 20k เนี่ยขอดูโอห์มของโคดไพรมารีนะครับของรุ่นนี้เท่าไหร่มากไปต่ำกว่า 2K 220โอห์ม220โวลต์พอดีใช่ป่ะโอห์มละโวลต์อ่ะโอห์มเคโอห์มอะโอห์มไงโอห์มละโวลต์ประมาณนั้นเคโอห์มนี่.220เคโอห์มเคโอห์มละเคโวลต์ละเคเราดูขดไพรมารีนะครับเอ้ยเช็คคันนารีที่ไพรมารีคันนารีนี่เดี๋ยวฝั่งนี้คู่น้ำเงินนะคู่น้ำเงินอยากรู้นะครับน้ำเงินนี่0.7เนี่ยจะตั้ง2โอห์มอ่ะประมาณกี่โอห์ม7.6โอห์มนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลนี่ 1.5 โอห์มนะครับโอเคเราจะมาวัดโวลต์ดูเผื่ออนาคตหม้อแปลงเขาเสียอันนี้ก็เสียบนี่นะครับอันนี้นิวตันเข้าไฟเข้านี่ฮะต่อผ่านนี่ครับชุดเทสกันช็อตเรานะครับปลอดไฟเสียบนะครับอะไรอันนี้ต่อผ่านหลอดไฟอยู่นะครับหลอดไฟขั้วแตกแล้วมาดูกันมาวัดดูโวลต์กันตั้งมิเตอร์ดิจิตอลนะครับไปที่200โวลต์นะครับดีเอ้ย AC นะครับวัดนี่กันสีน้ำตาล2เส้น 11.7 โวลต์นะครับ AC สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่16โวลต์นะครับนะต่างกันนะตอนแรกเข้าใจว่า12ไม่ใช่นะ16โวลต์16โวลต์กับ 11.7 ก็ตีไว้12โวลต์12โวลต์กับ16โวลต์เนาะ AC นะครับโอเคสปีกเกอร์ก่อนเสียบเข้าไปนะครับเข้าที่เทอร์มินอลซ็อกเก็ตฟังนี่
สีน้ำตาลตาลฝั่งนี้กี่น้ำตาลเท่าไหร่นั้นน้ำตาลนี่วนน้อยเนาะ12สีเงินวนเยอะนี่นี่16ชุดนะ16มานี่ออกมาฝั่งนี้มานี่ไอ้478ตัวละ7812นี่2 2วนมันเรกูเลทนี่เองฝั่งนี้ก็มาเลี้ยงวงจร7805วนมันไม่แน่ใจนะครับก็มาแบ่ง2ชุดนี้แหละคร่าวๆโอเคต่อไปเราก็จะมาเทสกันตัวนี้คอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์จะใช้หลอดไฟต่อนะครับอันนี้เป็นหลอดคอมเพรสเซอร์นี่เป็นสีน้ำเงินเนาะหลอดสีน้ำเงินหลอดสีแดงนี่นะครับพันเลยต่อกันนิวตันนะครับสีดำนี่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนพัดลมไปจะเป็นมอเตอร์พัดลมก็จะใส่นี่ปากกีตรงขานะครับที่ไม่ใช่ขา4นะครับขา4ไม่ใช้เป็นสตาร์ทไม่ใช้เฮ้ยพวกมันสร้างแสดงว่าทางนั้นบ่มีมันจักไงนะมันจักไงเอามั้ยครับมันจักนี้กีตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ110 100 210แล้วแต่นะไม่มีมอเตอร์แล้วก็คล่อมโหลดเอานะครับตัวนี้เป็น AC นะครับมอเตอร์ AC โอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเหลือจับเทสอุณหภูมิกับอะไรเรือนนะครับเอาแค่นี้ก่อนจะลองเทสเปิดดูกันเอานะสปีกเกอร์นะครับป้าบดังปี๊บนะครับกดนู่นอ๋อรีโมทไม่มีฐานหรออ๋อรีโมทไว้ไหนไว้ได้ฐานเราออกไว้ไหนแล้วมันฐานไม่เจอกดนักเครื่องก็ได้นะครับปิดแล้วเป็น24แล้วพัดลมไม่ติดเลยโอเคพัดลมทำงานนะครับเซวัดไฟพัดลมดูเซตั้ง AC ครับเดี๋ยวไปติดพัดลมสีแดงคอมทำงานแล้วด้วยคอมเท่ายังอ๋อสีแดงคอมครับพัดลมคว่ำโหลดอยู่นะครับอยู่ที่90โวลต์นะครับถ่ายตรง97โวลต์นะครับ100โวลต์แล้วก็สปีกนี่เรื่อย100โวลต์ตัวนี้เท่าไหร่กันนะ147โอเคตอนนี้ต่อไปนี้อยู่ต้องเปิดสวิตช์อันนี้เปิดสวิตช์ตรงแล้วครับเมื่อกี้ผ่านหลอดไฟอยู่นะครับเมื่อกี้มาดูไฟกันเท่านี้ตอนนี้เท่าไหร่ที่ผ่านโหลดอยู่ตัดแล้วตัดนะครับไฟกระพริบจะตัดกระพริบนะครับประมาณไม่เกินนาทีนะนาทีหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งกระพริบตลอดเลยนะครับนี่จะจับแรงดันพัดลมหรือเปล่านะครับจะตัดไปแล้วนะครับลองอีกรอบลองปิดรีเซ็ตนะครับปิดไฟเข้า นี่อะไรใช่ไหมของ HAT เกี่ยวกับจานไม่เกี่ยวอะไรอ๋อไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวออกไปจานดาวเทียมโอเคเปิดใหม่อีกทีนะครับเสร็จแล้วโอเคนะครับเป็น24องศาไปละโอเคพัดลมทำงานตอนนี้ทำงานอยู่117ก่อนเวลาแล้ว125โวลต์นะครับ130ปรับสปีดขึ้นเรื่อยๆนะครับ
136 137 140ขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับสปีดขึ้น150 155 157 158 160นะครับไฟจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับของพัดลมนะครับตัวแรกแล้วก็ของคอมเพรสเซอร์นี่ตายตัวอีกแล้วล่ะ220โวลต์นะครับโอเคจะมีพัดลมนะครับค่อยๆปรับแรงดันขึ้นนะครับ192 189นะครับสูงสุดไม่เกิน200โวลต์นะครับโอเคแล้วก็ตัดกระพริบครับมันรวนอะไรค่าอะไรผิดพลาดเลยหรือว่า1นาทีไอ้นี่ไม่เย็นจัดน้ำแข็งน้ำเย็นเท่าไหร่ 7K กว่านะต้องหาน้ำเย็นมาเทสต์นะครับต้องมีอะไรรวนแต่ใช่ไหมว่าน่าไอ้นี่น่าจะรวนเพราะว่ามีน้ำแข็งไม่มีนะน้ำแข็งอ๋อเออมีต้องกินก่อนนะครับเทสต์เทสต์ครับน้ำเย็นอยู่นะครับจะไม่เย็นแล้วนะของเพื่องานครับมีน้ำแข็งอยู่ลองเทสต์นี่ก่อนยังไม่ต้องวัดเลยกันลองก่อนเราแช่น้ำแข็งก่อนเลยดูสิจะยังตัดเหมือนเดิมไหมแช่ลูกหน้าไปเลยนะครับเกี่ยวกันไหมจะตัดทีละประเด็นนะครับว่าตรงนี้ความเย็นต้องขึ้นมาก่อนนะฮะถ้าฉีดความเย็นจะต้องขึ้นมาที่จัดน้ำแข็งก่อนถ้าแช่อย่างนี้แล้วไม่ตัดก็แสดงว่าเป็นที่ต้องจับความเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์ถึงจะทำงานต่อถ้าไม่เย็นก็ต้องกระพริบนะครับดีเนาะตอนนี้ยังไม่ตัดนะครับดูซิจะเกิน1นาทีหรือเปล่านะผมก็รู้รอดูกันถ้าไม่ตัดก็ตัดดีๆนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวตัดไปแล้วตอนเย็นมาใส่ก็ยังตัดอยู่ดีว่าเปลี่ยนแปลงมันนะครับสักพักก่อนเริ่มใช่ไหมไปดูดปัดสักพักนะครับสักพักเริ่มน้ำวางยาตัวเองวางตั้ง PK ครับเปลี่ยนแปลงนะ 19K นะตอนนี้มีความเย็นเพิ่มนะครับจาก 7K หน่อยๆนะจากแข็งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปิด1นาทีกระพริบตลอดนะครับหรือว่าจับมอเตอร์วิ่งไม่ใช่นะเนี่ยต้องทำงานตอนนี้ไม่มีจับพันเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทธรรมดาก็หลอดไฟก็น่าจะจบออโต้เดี๋ยวนะมีออโต้อยู่ออโต้นี่จับอะไรเอ่ยมีออโต้อยู่2ตัวนะครับ IC6 กับ IC9 อะไรไม่ออกปัญหาอะไรไม่ออกก็ล้างทินเนอร์ก่อนไม่รู้ข้อมูลนะไม่ค่อยซ่อมเท่าไหร่นะตัวไอ้เล็กพลักเนี่ยปกติจะลุยแต่เครื่องซักผ้านะต้องศึกษากันต่อไปนะครับเขาไม่ได้มีข้อมูลทุกอย่างนะครับต้องอาศัยเครื่องเนี่ยเป็นตัวสอนเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนเซนเซอร์ด้วยแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้นะ
ลืองได้ก็ไม่น่าจะเสียตอนนี้ก็ยังเหลือที่ตัวที่จะมีปัญหาได้ก็ตัวนะครับมอเตอร์สวิงเนาะไม่ครบมันไม่ครบมันก็ตัดนะครับต้องดูเพราะว่าบางรุ่นก็ตัดบางรุ่นก็ไม่ตัดนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่การออกแบบไม่ได้ส่งมาให้หมดเอาเราก็หลักๆแค่นี้แค่คอมไม่ทำลูกค้าว่าคอมพิวเตอร์ไม่ทำนะฮะรอทีนึงแห้งแป๊บนึงเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องอีกทีลองอีกทีครับดูสิสายอะไรหลุดไหมเนี่ยติดแล้วถล่มทำงานแล้วพัดลมแดงแล้วคอมพิวเตอร์ทำงานไอ้นี่เท่าไหร่นะวัดฟอกกายไปไหนฮะกี่โวลต์เนี่ยบวกลบเนี่ยเป็น DC เนี่ยเท่าไหร่เป็นบวกเป็นลบเท่าไหร่75โวลต์โอ้โหจับดูดีโดดสิครับเดี๋ยวเข้าเท่าไหร่นึกว่ามานิดเดียวมันบอก12โวลต์ผมว่าเปล่าเข้า12ไงดูกันเข้าเท่าไหร่นะฮะเป็นสวิตชิ่งเลยเข้า12นะครับอ๋อเข้า12แปลงเป็นอินเวอร์เตอร์เลยเป็นวงจรสวิตชิ่งเนี่ยอ่ะตัดเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยตัดกระพริบเหมือนเดิมกระพริบตลอดเลยนะครับช่างแม้ว่าน่าจะต่อให้ครบนะเพราะว่าเซ็นน่าจะเซ็นเซอร์ CPU ได้ตรวจสอบหรือเปล่านะครับดูแล้วนะครับอาจเป็นไปได้นะครับว่า CPU ตรวจสอบต่ออุปกรณ์ไม่ครบนะครับอาการกระพริบต้องไหลแหล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปลองครับไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นนี้นะพี่โอ้คอมไม่ทำงานคอมทำงานนะครับไม่ต่อคอมทำงานแล้วสีตัดจบเซ็นเซอร์น้ำแข็งก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็เปลี่ยนค่าด้วยเดี๋ยวดูกันเท่าไหร่เหลือ 4K แล้วดูดิ 7K จริงก็7K กว่าๆ 7.26 หรือว่าอะไรมันลวนยังไม่เทสนี่เลยเดี๋ยวจะลองเทสตัวเทอร์โมด้วยนะที่เทสเฉพาะเซ็นเซอร์น้ำแข็งเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเทสหรือว่าเป็นที่จับความเย็นตัวนี้ไม่เย็นคอมหยิบออกสายคอมไปนะครับลืมแล้วไงเทสว่าตั้ง24องศาเนี่ยมันตัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกันพลาดเขายิ่งส่งไกลอยู่